ันเปิดเทอมจะเป็นวันที่ทุกคนจะได้พบปะกันกับเพื่อนใหม่ๆส่วนจะเจอเพื่อนที่ดีแต่สำหรับบางคนเฮ้ยมึงป้นปอวะทำไรอ่ะต้องมาดิไปไหนวะไปไหนก็ไปเรื่องของเราครับปะช่างมันได้ไหมตอนนี้ฉันอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะมีเรื่องจะคุยด้วยรีบมานะเจอกันนะเดี๋ยวมันก็มามึงใจเย็นเฮ้ยยังไงมึงมาแล้วสวัสดีทำไมแรกจังอ่ะมีอะไรอ่ะเก่งนักเหรอเรื่องผู้ชายเนี่ยกี่คนแล้วล่ะนับสิใช่ไหมอ่ะธนินปาล์มตีใครอีกล่ะทำไมต้องทำหน้าใสๆอ่ะจัดการมันไม่ชอบเลยนะแบบนี้อ่ะไม่ชอบเลยนะทำไมต้องทำแบบนี้อ่ะตบมันเฮ้ยเป็นไรกันนะเป็นไรกันนะคุยกันดีๆกันดีๆก่อนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยววันนี้มึงรอดนะครั้งหน้าไม่มีอีกแล้วแหละส่วนใหญ่คิดว่าการสอบในโรงเรียนเป็นเพียงแค่ข้อสอบเก็บคะแนนไม่ได้สำคัญอะไรสามารถเพิ่มได้ลดได้แต่แท้จริงแล้วการสอบเป็นการวัดผลสำเร็จทางการเรียนและวัดความตั้งใจของเราเด็กพวกนี้ไม่ไหวเลยคนเราเมื่ออยู่ในสังคมที่ดีก็จะประสบความสำเร็จแต่สำหรับคนบางกลุ่มที่อยู่ในสังคมที่ไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้หรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเจอกับปัญหาต่างๆ